Good jobs กว่าจะเป็นคนที่ใช่ไขสเปคคนที่ใช่ของงานในฝันผมป๋าเต็ดจะพาทัวร์และพาไปพูดคุยกับตัวแทนบริษัทดังว่าแต่ละที่เขาคัดเลือกพนักงานกันยังไงรู้เขารู้เราสมัครหลายที่ต้องชนะสักที่คุณกำลังฟัง Good jobs podcast ให้เสียงสัมภาษณ์โดยผมป๋าเต็ดยุทธนาบุญอ้อมผมนั่งอยู่ที่ออฟฟิศของ LINEMANวงไหนนะฮะซึ่งน่าจะเป็นบริษัทที่ทุกคนน่าจะรู้จักดีแล้วผมเชื่อว่าทุกคนเคยใช้บริการนะครับเนื่องจากว่าเมื่อไลน์แมนกับวงไหนเมิร์จกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขามีบริการให้กับเราเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันของเรามากมายนะครับตอนนี้ไลน์แมนก็เปิดบริการครบทั้งประเทศแล้วด้วยนะครับ77จังหวัดก็แปลว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ได้ใช้บริการด้วยกันแต่วันนี้เรื่องที่เราจะมาคุยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเข้ามาทำงานที่นี่ทำอย่างไรถึงจะเข้ามาได้ต้องเตรียมตัวอย่างไรเขามีวัฒนธรรมองค์กรอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะได้รู้กันครับสวัสดีครับพบกับผู้บริหารสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณรุตนะฮะคุณรุตอานนทวงศ์มฤคพิทักษ์นะครับตำแหน่งค่อนข้างแปลกด้วยผมไม่เคยได้ยินชื่อตำแหน่งนี้นะครับครับผม Head of People ของ LINEMAN วงในดูแลประชาชนประมาณนั้นนะก็ดูแลคนของเราถ้าเป็นที่ออฟฟิศอื่นเนี่ยเราก็รู้กันในนามของฝ่ายบุคคลใช่ฝ่ายบุคคลหรือว่า HR ใช่แค่เริ่มต้นก็รู้สึกได้ว่าเอ๊ะมันมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างไปจากบริษัทอื่นผมว่าฟังมาถึงตรงนี้นี่ก็เริ่มอยากสมัครงานที่นี่แล้วนะฮะเท่านั้นไม่พอผมว่าสวัสดิการที่นี่ก็เจ๋งมากให้ MacBookทุกคนครับผมพนักงานไม่ว่าจะเป็นแผนกไหนใช่ครับใช่ช่วง work from home ได้ข่าวว่าเนื่องจากทุกคนต้องทำงานอยู่ที่บ้านครับจ่ายค่าไฟให้ด้วยช่วยค่าไฟแล้วกันเพราะพนักงานก็จะบ่นว่าอยู่บ้านค่าแอร์แพงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมีวงเงิน 30,000 บาทต่อปีครับเบิกค่าใช้จ่ายไปทำกิจกรรมตามไลฟ์สไตล์ได้ใช่ใช่ซึ่งกิจกรรมตามไลฟ์สไตล์ผมดูจากข้อมูลนะครับเช่นซื้อโทรศัพท์ใหม่ได้ครับก็ได้ด้วยมันถือว่าใช้ในการทำงานได้โอ้ใช้ทำงานอยู่แล้วโทรศัพท์ใครก็ใช้ทำอย่างอื่นไม่มีอยู่แล้วไม่มีแชทกับเพื่อนไม่มีครับไม่มีเอาไปสมัครฟิตเนสก็ได้ได้ครับเพื่อสุขภาพครับผมเอาไปเที่ยวก็ได้เช่นค่าท่องเที่ยวใช่ก็ช่วยคนไทยได้กันเองเอาไปผ่อนบ้านไปเช่าคอนโดก็ได้ได้ได้มันก็คือปัจจัย4ครับผมอะไรที่เป็นเรื่องที่ดีงามทำได้หมดเลยดีดีฮะดีถ้าผมได้สามารถจะทำแต่เรื่องดีไปงานอันนี้ก็ดีมากนะครับไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตได้จะไปเขาใหญ่อะไรก็ไปได้หมดเลยครับมันใบสมัครอยู่ไหนครับใบสมัครสมัครออนไลน์เท่านั้นครับเป็นออนไลน์สมัครออนไลน์ต้องหาไม่ต้องมีใบสมัครอีกด้วยตั้งแต่รวมกันเป็นบริษัทเดียวกันแล้วเนี่ยครับมีพนักงานสมัครกันเข้ามาเยอะขึ้นไหมครับถ้าเทียบกับตอนที่เป็นวงในเนี่ยก็เยอะขึ้นตอนนี้เป็นวงในจะมีรับสมัครสอบปีละ 20,000 คนตอนนี้ปีละ 30,000 กว่าคนตำแหน่งที่เปิดรับสมัครเยอะที่สุดที่เปิดรับที่สุดตอนนี้ก็คือทีม Engineering ทีม Techตอนนี้เรามีเอนจิเนียร์ประมาณ200คนนะครับผมเราเพิ่มอีกประมาณ200คนทีมเทคนี่ก็คือเป็นเหมือนกับทำงานเบื้องหลังแอปใช่มีคนที่สร้างแอปขึ้นมาสร้างแอปพลิเคชันทั้งไลน์แมนและวงในมีความรู้ความสามารถเรื่องเกี่ยวกับโปรแกรมมิ่งทั้งหลายใช่ครับผมโอเคครับแล้วตำแหน่งที่คนอยากทำฮะที่สมัครเข้ามาเยอะที่สุดก็มีหลายตำแหน่งเช่นตำแหน่ง BD เนาะ Business Development นะครับผมตำแหน่ง Marketing ตำแหน่งของฝั่งคอนเทนต์ด้วยเหมือนกันที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ผมสมัครกันเยอะมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่นี่ก็ได้ใช่ครับช่วงโควิดเนี่ยมีผลต่อการรับสมัครพนักงานไหมฮะพนักงานเยอะขึ้นน้อยลงมีผลเพราะว่าด้วยพอเป็นโควิดปุ๊บธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่มันก็โตขึ้นนะฮะจริงใช่คนก็ทำงานไม่ทันเราก็ต้องรับคนทุกวันเราก็ต้องรับคนเพิ่มขึ้นตอนนี้เรามีทีมมอเตอร์ไซค์ประมาณแสนชีวิตแล้วที่เป็นพี่ๆไรเดอร์นะครับก็แปลว่าทีมที่ดูแลนี่ก็ต้องทำงานหนักกันมากเป็นพิเศษก็เหนื่อยอายุเฉลี่ยของคนทำงานที่นี่ถ้าเอาเฉพาะแบบพนักงานออฟฟิศนะฮะประมาณ 29.5 กลางไม่เด็กไม่ผู้ใหญ่ใช่แต่ก่อนเด็กกว่านี้แต่พอเมิร์จกันปุ๊บก็มีการรับคนที่มีประสบการณ์มากขึ้นเพื่อมาดูแลธุรกิจที่มันใหญ่ขึ้นด้วยเพราะว่าองค์กรมันใหญ่ขึ้นต้องการคนมีประสบการณ์มากขึ้นใช่ครับนะเรื่องนึงที่หลายคนสนใจและช่วงนี้พูดถึงกันเยอะเรื่องนักศึกษาฝึกงานครับผมนะฮะที่นี่ดูแลน้องยังไงบ้างครับคือน้องๆเขาจะได้สวัสดิการแบบเดียวกันกับที่เห็นเมื่อกี้นี่ไหมใช้การทีนใช้อะไรพวกนี้ได้ก็ธรรมดาถ้าเกิดเข้าออฟฟิศเนี่ยจะมีอาหารเช้ากลางวันเลี้ยงฟรีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรามีคูปองไลน์แมนให้ไปสั่งอาหารตอนอยู่บ้านก็สั่งคูปองไลน์แมนได้เหมือนกันก็เราจะถามเลยครับว่าทำงานที่นี่เนี่ยสั่งฟรีด้วยหรือเปล่าก็คือเป็นคูปองใช่คูปองให้เลือกใช้ใช่ครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นทีมเอนจิเนียริ่งเนี่ยได้เบี้ยเลี้ยงเป็นหมื่นนะครับผมต่อเดือนถ้าเป็นเหมือนเด็กฝึกงานนะครับผมโหแต่ว่าก็แปลว่าการคัดเลือกก็ต้องจริงจังมากคือต้องทำงานได้จริงรอบที่ผ่านมาเรามีโครงการชื่อแลนด์แมนวงในจูเนียร์ที่จะฝึกงานช่วงเดือน
6เดือน7ปีนี้นะครับผมก็สมัครเข้ามาเกือบ 2,000 คนเรารับประมาณ77คนนะครับก็คัดกันเต็มที่เหมือนกันนะแต่ว่าคนก็เข้ามาแล้วก็จะได้คนมีคุณภาพแล้วก็ส่วนใหญ่หลายคนที่ฝึกงานปุ๊บแล้วได้ทํางานเลยเพราะว่าผลงานเข้าตาก็ไม่ต้องมาผ่านโปรเบชั่นแล้วก็คือได้ทํางานเลยน้องๆนักศึกษาอยากมาฝึกงานที่นี่น่าจะเยอะใช่ครับการแข่งขันสูงมั้ยฮะก็จะสูงประมาณนึงก็แล้วแต่ทีมนะบางทีมก็คนสมัครเยอะก็จะมีแข่งขันสูงนิดนึงแต่ว่าบางทีมก็อาจจะไม่ได้เยอะว่าอาจจะแข่งกันคนละ10กว่าคนหรือ20คนอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ง่ายไม่ง่ายเห็นว่ามีงบเรียกว่า individual training budget 6,000 บาทต่อคนต่อปีใช่ครับซึ่งเอาไปเรียนอะไรก็ได้หรือจะซื้อหนังสือก็ได้ถ้าชอบอ่านหนังสือมากกว่าขอให้มันเป็นเรื่องการพัฒนาศักยภาพใช่ครับใช่ตอนนี้ผมมีคอร์สออนไลน์อยู่นะได้เลยครับโอ้ยปีหนึ่งนี่ 2,000 กว่าบาทเองครับโอเคครับคุ้มมากเลยนะครับโอเคนี่ทายอินกันดื้อๆอย่างนี้เลยได้นะครับเผื่อน้องๆเขาอยากไปเรียนนะฮะครับผมเห็นว่ามีระบบให้คำปรึกษานะฮะที่มีนักจิตวิทยามืออาชีพใช่ครับใช่มาช่วยอันนี้คือยังไงฮะงานหนักแล้วเครียดหรือว่ายังไงจริงมันมี2ระดับคือเป็นเขาเรียกว่า V Care ซึ่งมี2คันคือมาคุยกับทีมมาก่อนทีม People อาการเริ่มหนักวันเนี้ยเขาจะมีอีกเซอร์วิสนึงที่เขาไปคุยกับจิตแพทย์หรือว่านักจิตวิทยาได้ที่เราซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับผมก็มาปรึกษาได้เงินเดือนนี้ขึ้นกันปีละ2ครั้งหลายคนอาจจะสงสัยแล้วโบนัสล่ะที่นี่มี weekly bonusโบนัสรายสัปดาห์บ้าแล้วออกทีกว่านิตยสารบางเล่มอีกนะฮะครับผมคือยังไงฮะทำไมมันหลักการคืออะไรฮะหลักการคือเราก็จะมี core value 3ข้อที่เรายึดถือที่ไลน์แมนมองในนะฮะก็คือ innovate faster คือคิดค้นอะไรใหม่ๆหรือทำงานอย่างรวดเร็วนะฮะตัว deeper คือเป็นคนที่รู้ลึกรู้จริงในงานของตัวเองสุดท้ายก็คือ respect everyone คือเป็นคนที่ทำงานกับทุกคนด้วยความเคารพนะครับผมก็ใครก็ตามที่มีแสดงออกถึง core value ข้อใดข้อหนึ่งที่ชัดเจนขึ้นมาเนี่ยหัวหน้าทีมหรือว่าผู้บริหารก็สามารถเสนอชื่อให้ได้รับ weekly bonusได้อยากสมัครแล้วครับเรามาคุยกันเรื่องเรซูเม่เลยกันละกันครับเรซูเม่ที่นี่เห็นเมื่อกี้บอกว่าก็คือใช้วิธีการสมัครออนไลน์ก็แปลว่าต้องอัปโหลดส่งกันทางออนไลน์นะครับเรซูเม่ที่ถูกปัดตกคือแบบไหนเรซูเม่ที่ผ่านเข้ารอบค่อนข้างชัวร์คือแบบไหนมีลักษณะเด่นยังไงที่ต้องระวังบ้างฮะเรื่องที่อาจจะถูกปัดตกได้โดยง่ายคือเรซูเม่ที่มีคำสะกดผิดเยอะเกินไปสะกดตัวหนังสือผิดใช่เช่นสะกดชื่อมหาวิทยาลัยที่ตัวเองจบมาแต่ยังสะกดผิดอย่างเงี้ย okay. มันแสดงถึงความที่คุณไม่ใส่ใจในงานที่คุณทำมาใช่ไหมฮะหรือเรซูเม่ที่ไม่ได้บ่งบอกเลยว่าคุณทำอะไรมาบ้างแค่บอกว่าจบที่นี่มาทำงานตำแหน่งนี้แต่ไม่ได้บอกว่าคุณทำอะไรสำเร็จมาบ้างเนี้ยมันก็จะไม่ได้มีข้อมูลเพียงพอให้ทีมรีครูเตอร์รู้ว่าคนคนนี้คือคนที่เราอยากจะคุยด้วยหรือเปล่าดังนั้นจึงแปลว่า1นาทีแรกเนี่ยซึ่งมันอาจจะหมายถึงหน้าแรกนั่นแหละคุณต้องมั่นใจว่าดึงดูดเจ้าหน้าที่ People Team เนี่ยที่จะอ่านต่อคุณอาจจะมีผลงานตามมาอีก 4-5 หน้าไม่รู้ละแต่ถ้าหน้าแรกเปิดมาแล้วมันน่าเบื่อมากแล้วมันรู้สึกฉันไม่เห็นอยากจะรู้จักน้องคนนี้ต่อเลยก็จบเลยทันทีใช่ครับใช่ประสบการณ์สำคัญไหมสำคัญในจุดที่ว่ามันบอกได้ว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างใช่ไหมครับสมมติเป็นเด็กเพิ่งจบใหม่มาอย่างเงี้ยประสบการณ์ในการทำกิจกรรมนักศึกษาจะช่วยได้เยอะมากเรียนมาไม่ตรงสายเมื่อกี้เห็นบอกว่าเนี่ยอย่างสมมุติว่าอยากเป็น developer ครับอาจจะไม่ได้เรียนวิศวะด้านคอมพิวเตอร์มาแต่ทำได้จริงถ้าคุณมีผลงานทำได้จริงมันพิสูจน์แล้วเช่นมาอยู่บนเขาเรียกGitHubก็คือเป็นพื้นที่ที่เขาวิศวกรเขาไปแชร์ผลงานก็ทักกันได้เหมือนกันผมเองก็ไม่เคยจบด้าน HR มาก็มาทำได้เออก็จริงผมเองก็ไม่เคยจบเรื่องคอนเสิร์ตมา มาถึงเรื่องสัมภาษณ์บ้างหลายคนกลัวมากที่นี่ให้คะแนนด้านไหนสำคัญที่สุดในเรื่องการสัมภาษณ์เรามีมองทั้งหมด4มิติด้วยกันนะโอเคดูเรื่องสกิลก่อนถ้าเป็นตากล้องต้องถ่ายรูปสวยถ้าเป็นโปรแกรมเมอร์ต้องเขียนโค้ดเก่งใช่ไหมนั่นคือสกิลอันที่2คือ potential คือดูศักยภาพว่าเขาเป็นคนที่ตาเป็นประกายหรือเปล่าตาเป็นประกายตาเป็นประกาย okay. แล้วก็แบบเขาเรียกนะมีไหวพริบหรือเปล่าอาจจะไอคิวไม่ต้องสูงแต่มีไหวพริบมีปฏิภาณเราต้องการคนที่แก้ปัญหาได้อันที่3คือดูเรื่อง cultural fit ก็ดูมี core value 3ข้อหรือเปล่า innovate faster ไหม go deeper ไหม respect everyone ไหมสุดท้ายคือดู mindset ว่าเป็นคนที่พื้นฐานจิตใจดีเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบเพื่อนมีคำถามจะสปอยข้อไหมฮะว่าเจอแน่ๆข้อนี้คำถามที่ผมชอบถามคือเนี่ยมาสัมภาษณ์วันนี้คุณเตรียมตัวอะไรมาบ้างว้าวดูว่าเขาเตรียมตัวมาหรือว่าเขาแค่ร่อนใบสมัครมา10ใบแล้วมันที่เรียกพอดีดูว่าเขามีความอยากจะเข้าที่นี่มากน้อยแค่ไหนอันนั้นคือสิ่งที่ผมชอบถามฟังกันจบแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่กำลังมองหางานในฝันอยู่เตรียมเรซูเม่ให้พร้อมสมัครหลายที่ต้องชนะสักที่ Good Jobs กว่าจะเป็นคนที่ใช่